ครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้งานในเรื่องของ input นะครับเราจะมาแนะนำการใช้ปุ่มกดนะครับหรือที่เราเรียกว่า push button นะครับในบทที่แล้วเราเรียนรู้การใช้งานในส่วนของ output นะครับเป็น digital output ก็คือไฟกระพริบนะครับทีนี้เราจะทำการเรียนรู้เรื่องของ digital input นะโดยการสมมุติว่าเราจะกดปุ่มนะครับ1ปุ่มนะครับแล้วก็ให้ไฟติดนะครับโดยสำหรับการเขียนโปรแกรมมันนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากส่วนของ header นะครับเป็นการประกาศตัวแปรที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่เป็นชนิด integer นะครับก็คือเป็นตัวเลขจำนวนจริงนะครับเป็นค่าคงที่นะครับอันนี้ก็คือการประกาศตัวแปรโดยคำว่า push button pin นี้ที่เราตั้งขึ้นมานะเท่ากับ pin 8ก็คือขาที่8นะครับให้มีต่อปุ่มของเราไปที่ขาที่8นะครับเท่ากับ8ก็ปิดด้วย semicolon ครับแล้วก็ LED pin ก็คือขาที่13ครับ LED pin เราก็ตั้งขึ้นมาให้เป็นตัวแปรชนิดค่าคงที่ชนิดที่มันจริงแล้วก็เป็นค่าคงที่นะครับขา13นะครับนี่คือส่วนของ header คือมีการประกาศตัวแปรและอีกตัวนึงก็คือput button state ให้เป็นตัวแปรเป็นค่าจำนวนจริงชื่อว่า button state เท่ากับ0ครับกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นเท่ากับ0หลังจากประกาศตัวแปรเสร็จก็สเต็ปต่อไปนะครับก็คือของ2 set up นะครับ pin mode นะครับ LED pin ตัวนี้ให้เป็น output นะส่วน pin mode put button pin ก็ให้เป็น input นะครับนะภายใต้เครื่องหมายปิดการครับของเซตอัพต่อไปในส่วนของการทำงานนะครับ void loop นะ button state นะครับ button state ก็คือเราตั้งขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะให้เท่ากับ digital read นะก็คืออ่านค่าของ digital ขึ้นมานะครับถ้าเขาดีตั้นขึ้นมานะครับพุทธจากบัตตันพินนะครับบัตตันพินนะฮะนี่ให้เป็นอินพุตบัตตันพินบัตตันพินก็คือเป็นขาที่8นะครับในจุดนี้นะคือขาที่8บัตตันพินตรงนี้นะก็มีการตรวจสอบนะครับเงื่อนไขนะครับคำสั่งที่เราเรียนรู้อีกคำสั่งวันนี้คือ if นะครับเป็นการตรวจสอบเงื่อนไข if จะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนะครับ button state เท่ากับ high ก็มีการกดนะครับถ้าเงื่อนไขตัวนี้ถูกต้องนะครับก็ให้ทำภายใต้เงื่อนไขภายใต้เครื่องหมายปิดการ button write ก็คือส่งคำสั่ง button ให้เป็น high ครับก็คือให้ไฟเปิดนะครับให้ LED นี้จริงๆก็คือเป็น pin 13นะครับนี่คือ LED pin 13ให้ติดนะครับถ้าไม่ใช่นะครับให้ก็คือ L นะครับแล้วก็ภายใต้เครื่องหมายปิดการ L digital write LED pin นะครับให้เป็น low นะครับถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่าไม่ใช่ก็ให้เป็น low อีกครั้งนึงนะครับตัวนี้ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงให้ทำในวงเล็บปิดการต่อมานะถ้าไม่ใช่นะครับให้เป็นปิด off นะครับในส่วนของตัววงจรนะครับก็มี LED นะครับก็มีปุ่มมีการต่ออัพพุทอัพตัวนี้นะครับการต่อตรงนี้นะครับอ
เราจะต้องให้ตัวรีจิสเตอร์ตัวนี้มาต่อที่กราวด์ครับตัวที่จะให้รับสภาวะเริ่มต้นคือเป็นศูนย์นะครับคือไฟดับไฟดับนะส่วนเมื่อมีการกดสวิตช์เสร็จเป็นนะครับก็จะต้องรับสวิตช์นะครับรับกดสวิตช์ให้รับไฟ5โวลต์นะครับก็เป็นลักษณะการต่อที่เราเรียกว่าการต่อแบบพูลอัพนะครับก็คือว่ามี R มาต่อเพื่อที่จะเช็คสภาวะเริ่มต้นเนี่ยให้เป็นศูนย์ที่ขา8ก่อนครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ๊บก็จะให้ไฟ5โวลต์มาเข้าขา8เพื่อสถานะก่อนนะครับก็ต่อวงจรตามนี้นะส่วนการทำงานนะครับการโหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็เช็คบอร์ดArduino Uno และคอมพอร์ต10นะครับแล้วก็ Verify เสร็จแล้วก็อัพโหลดครับเมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องโปรแกรมกดติดนะปล่อยดับนะกดติดปล่อยดับครับสำหรับบทนี้ก็นะครับการใช้งาน input และ output นะครับในเบื้องต้นนะครับก็ต้องทดลองดูนะครับบทนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันในบทต่อไปครับขอบคุณครับ